สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมวอลเปอร์ชิพนะฮะและนี่ก็คือเดอะจีนบาทนะฮะเทียร์เก้าของฝรั่งเศสเป็นเลอพรีเมียร์ที่จะมาในอนาคตนะฮะไม่รู้ว่าจะมาแบบในรูปแบบไหนนะเอาละขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตคือจีนบาทเนี่ยเป็นอยู่ในชั้นเรือเดียวกับริชิเย่นะฮะซึ่งริชิเย่จะเป็นเทียร์8แต่จีนบาทจะเป็นเทียร์9นะในเชิงลึกเนี่ยไอ้จินบาจะเป็น BB ลำสุดท้ายบนโลกดัดแปลงนะฮะดัดแปลงส่วนเสริมให้เป็นกึ่งสงครามเย็นอุปกรณ์ที่สงครามเย็นเลยดีกว่านะฮะเราจะต่างกับที่ชิเย่ก็คือ AA และปืนหลอกนะฮะเอาล่ะส่วนเกาะพูดไปแล้วจะพูดอีกก็ได้นะเกาะหน้า32นะฮะเด็ก32มิลลิเมตรแพนติ้ง32ประตูตอร์ปิโดเบส32เหมือนกันแต่ภายในก็คืออัมโบเบส330นะฮะหน้า250ตามลำดับนี่สมมติความกว้างอัจฉริยะชิป233เมตรเซเลเดอร์355และ233นะฮะในส่วนของข้างเรือ50และ40 30ตามลำดับนะฮะเหมือนในชิเย่เนาะเหมือนกันนะ30 40 50เลือด 69,000 ก่อการต่อ 32% นะฮะปืนหลักรีโหลด 22.9 วินาทีนะฮะเนื่องจากส่วนเสิร์ฟนะฮะรีโหลดทำให้รีโหลดได้เร็วขึ้นจาก26หรือ22นะฮะร้อยเป็นสิบองศา 33.6 วินาทีอ๋อโอเคมีไอExpert Marksman นะก็เลยหมุนเร็วนะฮะแบบปกติ36วินาทีนะฮะเอายังไงดูของเลชีพหลักก็พอแล้วนะฮะปืนลอง100มิลลิเมตรรีโหลด 2.6 วินาทีนะฮะ HE ภาษี100อัตราการติดไฟ 5% ระยะ 6.6 กิโลเมตรและ152รีโหลด 10.3 วินาทีดาเมจ 2,200 อัตราการติดไฟ 12% ระยะ 6.6 กิโลเมตรนะฮะซึ่งไอ้เรื่องปืนลองเนี่ยปืนลอนเดียวกับออสแซกนะฮะ100มิลลิเมตร55 CAD ปืนลอนเดียวกันเลยนะฮะซึ่งก็หมายความว่าก็หมายความว่า AA ชิ้นเดียวกันแรงเท่ากันนะฮะและมี57มมดาเมจ128นะฮะซึ่งหมายความว่าคือ AA ห้ามเข้าใกล้ ACV เนี่ยห้ามเข้าใกล้เลยนะฮะ428บวกพ่วงกับ213โอ้โหสุดๆฮะถ้าเอาแสกแรงเท่านี้จีนบาทก็ไม่ต่างกันนะฮะซึ่งก็คือหมายความว่าจีนบาท AA 71นะ AA นี่71เลยนะฮะดาเมจรวมกันแล้วเฉพาะ2อันนี้นะ428บวกกับ213นี่600กว่าแล้วเทล67เอ้ยเทล7890เนี่ยรวมเป็นฝนนะฮะถ้าเกิดไอ้ลำนี้มีพ่วงกับแมนตัวนี้เองเข้าไปนี่โอ้โหฝนนะฮะส่วนอันนี้อย่าไปพูดนะฮะดาเมจแค่30จะไม่พูดจะพูดแค่2อันนี้ก็พอนะ57ปมเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ 76.2 ปมของบัตเอเดมอยมิเตอร์หรืออูสเตอร์นะฮะระยะต่างกันเล็กน้อยแต่ดาเมจนี่ไม่ต่างกันนะฮะและ100มิลลิเมตรแน่นอนว่าแรงกว่าเดมอยมิเตอร์หรืออูสเตอร์แน่นอนนะพอเลย30น็อตนี่ก็ใส่ทองเข้าไปก็เป็น 3.5 น็อตวงเลี้ยว850เมตรแล้วก็ชิปทาง 12.8 นาทีนะฮะผ่านตัว 14.3 กิโลเมตรทางอากาศ 12.7 กิโลเมตรนะฮะซึ่งหมายความว่าลำนี้สามารถสายพางได้นะฮะน่าจะเหมือนกับเอลิชิเจนะ 14.6 กับ 14.3 ไม่มีความต่างอะไรกันเลยนะฮะได้สายพางได้แน่นอนลำนี้สายส่งเสริม Engine Boost ได้นะฮะซึ่งก็หมายความว่าความเร็วระยะเวลาแอคทีฟเนี่ยจะเป็น270วินาทีเกือบ6นาทีนะฮะ
เพิ่มมา50%โอ้เท่าไหร่ก็ช่างมันฮะดิชี้จะเท่าไหร่180วินาที3วินาทีนะฮะเพิ่มเป็น4นาทีครึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดิเออ4นาทีครึ่งถูกแล้วฮะโทษทีและลำนี้มีเมนแบตเตอรี่โลบูสเตอร์ทำให้อัตราการรีโหลดนั้นเร็วขึ้นนะฮะอย่างที่บอกไปฮะ22.9วินาทีจะเหลือแค่11.45วินาทีนะฮะถ้าเลิกเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยพ่วงกับสกิลอะดรีนาลีนรัชและพวกการพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9วิเศษนะเพราะว่าต้องดูค่าเบสหลักตรงที่22.9ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะฮะถ้าเหลือสัก20ก็เหลือ10วินาทีซึ่งก็หมายความว่าปืนกลนะฮะปืนกลเชจอีทั้งปืนกล AP นะฮะในช่วงระยะเวลา exit 30วินาทีก็คือสามารถยิงได้สอดซันโวเศษนะรีโหลด22.9วินาทีเกือบ3ซันโวแต่ถ้าเลื่อนแต่ถ้าเปิดรีโหลดเหลือต่ำกว่า20วินาทีก็หมายความว่ายิงได้3รอบเต็มๆนะฮะมันจะมีฮีลแบบมาตรฐานและดาเมจคอนโทรลมาตรฐานของ BB ฝรั่งเศสนะฮะลำนี้บอกเลยเป็นลำหนึ่งที่สนุกมากนะฮะในเรื่องการยิงสแปมเนี่ยติดมาตั้งแต่ในชีเย่และไออะไรนะเรื่องเปิดนะฮะแต่เขาบอกเลยว่าจีนแบบจะสนุกกว่านะสนุกกว่าในหลายๆด้านนะเหมือนแบบว่าลำนี้เป็นเรือที่ชอบลำอีกลำหนึ่งนะฮะในเจ9แต่ก็เรากะว่าจะมาบุกไหนฮะเอาละไปดูในเกมไปเลยเอาละฮะแบบนี้มี CV เป็นคากะนะฮะซึ่งไม่สามารถเข้าได้แทบจะทุกลำเลยนะ ฝั่งแล้วก็เข้าไม่ได้เช่นกันนะยกเว้นอิซุโมะนะฮะกับเรนินกาฝั่งตรงข้ามมีได้แค่มินส์นะฮะเลยหลักๆจะอยู่ตรงจุดสี่กันหมดเลยนะฮะไปก็เหลือแค่บัฟฟาโลก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมลิชิจะต้องวิ่งไปทางนั้นด้วยโอเคมีคนสปอตแล้วเอาละเอาให้ตายฮะบิสไอเกนเครื่องจนพังโซโคคันซึชิตะปืนแจมอันนี้ก็ตายฮะรวดเร็วทันใจฉับไวอ
ินการไม่เป็นไรฮะ船体に亀裂が浸水を食い止めろ私たちが優勢だこのまま全力で押すぞโอเคลุยเขาดันมากมาแล้วปืนแจมมิซูรีโอเครีบไปรีบไปเขาดันมาแล้วรวมด้วยช่วยกันฮะร้อยรวดเร็ว私たちの勝利は目前だ。だが、手を抜くつもりはない。กดจังหวะพลาดฮะพยายามทำมุมไว้ก่อนเรียบร้อยเหมือนไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะดูก่อนสิว่าจบภายใน7นาทีนะผมไม่ได้ทำเลยนะไม่เป็นไรฮะรอบต่อไปกันเลยดีกว่ามีแค่คอร์สักเท่านั้นนะที่มีเรดาร์กับมิซูรีที่เหลือเรามีคอร์สักลำเดียวนะฮะที่เหลือก็โอเคเราไปไว้หมดแล้วฮะเข้าแล้วอ
敵戦艦を発見。狙い撃つ。ยิงให้ไวแค่มิดเดียวที่เหลือพลาดหมดหมื่นหนึ่งฮะถ้าทางจะจุดแน่นอนเบรดเข้าเมื่อกี้เนาะเทคเซนกันว่าฮักเก็ตแต่ทำไมเน็บเราไปทางดูด้วยล่ะบุกเข้าไปเฉยเลยดีดีฝั่งตรงนี้ไม่สปอตเลยฮะไม่ทำงานอะไรเลยสมない援護を頼む。ขอใช้ต้องจับจังหวะก่อน指定エリアに進路を変更してくれ。あの味方艦が危険だ。援護を頼む。เอาละไฟหนึ่งเหมือนเขาดับไฟไปแล้วนะเอาละรอสักพักนึงไม่ดับไฟนะเดินหน้าเทคิคุชิคุกันว่าฮักเก็นได้จังหวะพอดีมากแต่จะโดนหรือเปล่าไม่โดนเทคเซนกันว่าเนไรยุทธ์เอนจินบูสต์始動突き進め再発生ダメージコントロール敵巡洋艦を発見リロードブーストそうこう貫通した敵巡洋艦を発見ちょいはまにほうほうやはりはねばい10วินะThank you.
間でも遅れは取らない。魚雷接近、回避する。ああ、ね、跑掉哈。8นาทีดาเมจ 12,000 นะฮะดูดูเร็วเอาละอันสุดท้ายแล้วเจ็ดวิฮะ14ตัวประมาณครึ่งนาทีใช้ดับทำได้ดาเมจ 28,000 ฮะยังรวดเร็วเพราะไงเราก็ไม่รอดแล้วเพราะว่าเอดีดีเราเนี่ยไม่ทำหน้าที่ห่วยมากเลยนะเห็นมานานแล้วต่อให้เออลาบามาตัวสปอร์ตยานี่น่าจะเผาได้ตายนะเนี่ยกับว่าอาคาสกิเราไม่สปอร์ตอะไรเลยถือว่าเป็นเลิศที่ดีมากนะตอนรับดาเมจกับทำดาเมจทั้งคู่เลยนะฮะแบบมันได้เปรียบอ่ะอธิบายยากเหมือนกันนะเวลาอย่างบุกเนี่ยบุกทำเกมอย่างเมื่อกี้ยิงเอตอนรอบแรกนะไปยิงใส่กับเออะไรเนี่ยพิสออยเกนอิซูรี่อย่างอิซูโมะเนี่ยที่หล่นเร็วมากอย่างเมื่อกี้นะยิงใส่เลออนเนี่ยเจ็ดวิไปปลายตุ้ม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 ใส่เนี่ยรีดาเมจได้อย่างมหาศาลนะฮะรวมก็22,000นะฮะโดยประมาณโอเคลำนี้ไม่ได้แย่นะดีด้วยซ้ำนะฮะเอาละฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับนี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย